สัปดาห์นี้พามาชมสวนพฤกษศาสตร์มีชีวิตพืชหายากครบจบในที่เดียวที่ Botanist Activity Space and Cafe อยู่แถบเขตมิลบุรีครับมีค่าเข้าชม100บาทโดยสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ขณะที่ของเอกชนก็จะมีสวนนงนุชที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีครับขณะที่ระดับนานาชาติก็เป็นคิวการ์เด้นลอนดอนประเทศอังกฤษครับแต่สวนที่พามาชมนะครับเป็นสวนของพี่โป้งทัศนัยสินพาณิชย์มือจัดสวนระดับพักการของเมืองไทยนะครับก็เปิดสวนพฤกษศาสตร์ส่วนตัวให้ทุกคนได้ชมก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับชาวไทยนะครับที่อยู่ในแถบกรุงเทพมหานครรวบรวมพันธุ์ไม้ไล่ตั้งแต่ Tropical Rainforest ยันพืชดวบน้ำทะเลทรายหายากมากทีเดียวแล้วก็มีการจัดเรียงวางได้อย่างลงตัวแค่ทางเข้าทุกคนก็ร้องว้าวแล้วนะครับสำหรับเด็กๆน้องๆหนูๆพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการพาบุตรหลานไปที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนชาวเมืองได้เป็นอย่างดีนะครับใครอยากศึกษาพันธุ์ธรรมชาติก็แนะนำให้ไปที่นี่ได้นะครับบรรยากาศร่มรื่นไม่ล้อเลยแม้แต่นิดเดียวเราจะเห็นพวกเหล่าทรีเฟิร์นนะครับกลุ่มหาสดำปลูกเรียงรายก็จะกระจายอย่างลงตัวสวยงามนะครับภาพดูมีมิติเหมือนซะว่าที่นี่เป็นป่าฝนเขตร้อนที่ไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในแถบกรุงเทพมหานครครับมีพืชพันธุ์ทั้งพืชไม้ระดับยืนต้นระดับกลางระดับล่างไม้คลุมดินโดยภาพที่ด้านล่างของจอจะเป็นกลุ่มกองอีพิเซียพรมกำมะหยี่นี่ปลูกเป็นกลุ่มก้อนอย่างสวยงามนะครับขึ้นปกคลุมโคลนหินอย่างสวยงามครับพร้อมเหล่าฝูงปลาคาร์ฟที่เด็กๆก็โดนตกตั้งแต่ปากทางเลยครับเด็กคนไหนรักน้ำรักปลานะครับโดนเจ้าปลาคาร์ฟนี่ดูดไปเลยครับไม่ไปไหนทีเดียวดูปลาคาร์ฟแบกว่ายไปมาอย่างสวยงามมีหลากหลายสีสันท่ามกลางลำธารที่จัดวางอย่างลงตัวนะครับมีน้ำแบบบกไหลหมุนเวียนไปด้วยนะครับถัดจากนั้นนะครับเราจะเจอพืชที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของสวนที่นี่นะครับคือเฟิร์นปีกแมลงทับไมโครโซรัมไทแลนดิคัมเป็นเฟิร์นที่หายากนะครับเคลื่อนอยู่แถบเขาหินปูนจังหวัดชุมพรโดยมีศาสตราจารย์ดร.ทวีศักดิ์บุญเกิดเป็นผู้รวบรวมนำไปขึ้นทะเบียนเป็นพืชใหม่ของประเทศไทยนะครับเจ้าเฟิร์นปีกแมลงทับสีก็ออกเป็นสีเขียวปีกแมลงทับทีเดียวถือว่าหายากนะครับสมัยก่อนพบว่ามีการนำมาจำหน่ายที่สวนที่รู้จักก็แปลกใจว่าเจ้าตัวนี้ไม่เคยพบเจอจึงนำไปค้นคว้านะครับแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนในที่สุดจากนั้นก็เป็นสวรรค์ของคนรักต้นไม้อย่างผมนั่นเองนะครับเดินไปตามจุดต่างๆก็จะเจอเหล่าต้นไม้ขึ้นปกคลุมลำต้นของต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดนะครับเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นลาเปโดฟิล่าตัวหนึ่งที่ขึ้นรอบลำต้นต้นไม้การจัดวางน้ำตกนะครับเป็นน้ำตกเล็กน้ำตกน้อยเต็มไปหมดนะครับไม่ได้มีแค่จุดเดียวต่อมาเป็นกลุ่มของฮูเปอร์เซียนะครับเป็นพืชที่แยกออกมาจากสกุลไนโคโพเดียมจัดเป็นพืชวงใหม่นะครับขยายพันธุ์ด้วยสตอบิลัสก็จะมีชื่อเรียกมากมายในพืชกลุ่มนี้นะครับความจริงแล้วพวกพรมกำมะหยี่นะครับมีชื่อเรียกมากมายตามสีสันของใบแต่ผมเองก็ไม่ค่อยสันทัดนะครับก็จะข้ามไปดีกว่าเกรงว่าจะidentify ชื่อผิดนะครับต้องขอออกตัวนะครับมีพืชบางชนิดที่ผมก็ไม่ได้สันทัดไปทุกตัวถ้าใครเห็นว่าอันไหนเป็นชื่ออะไรก็แนะนำหรือเพิ่มเติมแก้ไขได้นะครับผมก็พยายามทำคลิปเพื่อจะมีประโยชน์ให้กับน้องๆหนูๆหรือคนที่สนใจให้ไปตามหาแล้วก็ไปค้นคว้ากันต่อนะครับเราจะเห็นได้ว่าพี่โป้งวางบ่อปลาคาร์ฟไว้มากมายหลายจุดทีเดียวครับแล้วก็เราจะเจอมอสซาเรลล่าเอพิเพมนอยเดสหรือเอสคอริโตขึ้นอยู่บนเสาต้นนี้ด้วยนะครับสมัยก่อนก็เป็นพลูชะลุยักษ์นะครับนี่เป็นกระดกนาลีแดงหรือลังไก่แดงมีใบปกคลุมสวยงามนะครับขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวโดยรอบๆบริเวณจะมีการจัดวางสติ๊กเกอร์นะครับพ่นสเปรย์น้ำอย่างอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้เพื่อรักษาความชื้นไว้อย่างเหมาะสมของบริเวณนี้พืชกลุ่มฮูเปอร์เซียนะครับมีหลากหลายชื่อทีเดียวมีกลุ่มสร้อยนางกลองกลุ่มช่องนางครี่กลุ่มเป็ดหอยกลุ่มหางสิงและกลุ่มนางกลายนี่อันนี้
ี่เป็นไฟกัสสควาโมซ่านะครับหรือดื่อผาถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าใครคิดว่าไม่ใช่ก็ฝากรบกวนแก้ไขได้นะครับตามมาด้วยมอนสเตอร่าบอสเซียนาวาริเคเต็ดหรือมอนสเตอร่าอัลโบที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับเจ้าสองตัวนี้เป็นตีนเป็ดฝรั่งนะครับเม็กซิกันคาราแบชไม่ใช่คาราเบลนะครับทุกคนก็ไม่เคยเห็นผลเลยครับแต่ที่เม็กซิโกมีเพื่อนผมบอกว่าผลนี้เอามาทำชามได้แต่ประเทศไทยยังไม่เคยเห็นนะครับมีการนำพวกงานไม้ศิลปะมาจัดวางมีที่นั่งจัดวางในมุมที่ถ่ายรูปนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับใครมีกล้องถ่ายรูปอยากจะอัพสตอรี่นะครับเต็มไปหมดครับที่นี่มีจุดเยอะแยะไม่ต้องแย่งกันมีสวนแนวตั้งสวนกำแพงเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เป็นหนวดปลาดุกแคะนะครับนี่เป็นพืชคลุมดินใครอยากได้พืชคลุมดินแบบนี้ก็ไปตามหากันได้นี่ระหว่างนี้ก็จะเจอพวกมอสซาลาแดนโซนีไอมีลำธารมีมอสแล้วก็มีป้ายนะครับบ่งบอกว่าให้เดินระวังนะครับอย่าเหยียบเพราะว่ามันตายง่ายนะครับถ้าเราเอาเท้าไปเหยียบโดยเฟิร์นปีกแมลงทับนะครับก็จะถูกจัดวางอยู่ตามมุมต่างๆไม่ได้มีเพียงต้นเดียวนี่จะมีบิโคเนียโฟกาดอทมีกลุ่มเฟิร์นก้านดำมีทางเดินเล็กๆทางเดินลัดเดินไปมานะครับบิโคเนียนี่มีหลากหลายสายพันธุ์ทีเดียวเราเดินวนไปก็เหนื่อยก็ยังรู้สึกว่าสดชื่นกลางสวนแห่งนี้นะครับมีทั้งกลุ่มของปาล์มนิดต่างๆก็เป็นปาล์มหายากทั้งนั้นนะครับใครอยากได้สวนแบบนี้ก็เป็นสวนในฝันนะครับที่หลายคนอยากมีแต่ว่าต้องมีการวางระบบการดูแลเป็นอย่างดีทีเดียวครับสำหรับปาล์ม2ต้นด้านหน้านะครับเป็นปาล์มหายากชนิดหนึ่งลิคุล่าออพิคุลาริสหรือกระเพาะใบกลมครับต้นก็จะติดพื้นทีเดียวแล้วก็มีช่อดอกตั้งขึ้นมาก็จะเป็นกระเพาะชนิดต่างๆส่วนเฟิร์นคีบแรดด้านหน้านะครับแอนจิออฟเทลิสผมก็ไม่มั่นใจว่ามีชื่อต่อท้ายว่าอะไรคาดเขาจะสีเหลืองๆหน่อยใครทราบก็แนะนำมาได้นะครับนอกจากนี้ยังมีสะพานเหล็กให้เราเดินขึ้นไปดูต้นไม้ในแบบท็อปวิวด้านบนสะพานค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็มีป้ายรับออกแบบสวนครับโดยพี่โป้งทัศนัยกลุ่มของหน้าวัวใบชนิดหนึ่งนะครับแอนทูเรียมก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะครับจนปัญญาอันนี้เป็นทูเรียมรีกาเล่หรือรีเกลที่คนรู้จักกันหน้าใบก็ค่อนข้างลายพร้อยทีเดียวครับมีใบใหญ่อันนี้เป็นไม้มาจากอเมริกาใต้นะครับแอนทูเรียมรีเกลรีกาเล่ใบใหญ่มากกว่าฝ่ามือโดยมีก้านชูใบที่ค่อนข้างสูงทีเดียวสำหรับหน้าวัวตัวนี้ถัดมาเป็นซิงโคเนียมอินโดหรือทุกคนรู้จักดีว่าพลูอินโดด้านหลังใบจะเป็นสีออกแดงๆนะครับนี่ก็หลายคนคิดว่าเป็นต้นอื่นจริงๆแล้วเป็นซิงโคเนียมระหว่างเส้นทางเดินบริเวณสวนก็จะมีลำธารไหลเวียนไปนะครับมีบิโคเนียมซิลเวอร์ชิเวลนะครับคืนเป็นกอใหญ่ทีเดียวรอบๆก็จะมีเฟิร์นก้านดำบ้างมีอู้สารพัดเฟิร์นนะครับขึ้นเต็มไปหมดอะเดียตัมครับบิโคเนียที่ผมก็เองก็ไม่รู้จักนะครับเจ้าต้นนี้เป็นฟิลาโดนบ๊อบซีนะครับมีขนาดใบใหญ่มากแล้วนะครับหลายคนปลูกไม่ถึงไส้นี้อันนี้เป็นแอนทูเรียมคาวิเจอรัมนะครับเจ้านี่ใบเหมือนมะละกอทีเดียวใบใหญ่มากทีเดียวอันนี้เป็นแอนทูเรียมเจนมานีไอหรือเศรษฐีเงินหนาเศรษฐีเงินหนาก็จะมีหลากหลายฟอร์มนะครับเป็นไม้เก่าส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเป็นฟิลาโดนพรามานีไอหน้าดุดันและมีก้านหยักๆนะครับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพรามานีไอแล้วก็มีเฟิร์นปีกแมลงทับที่วางอยู่เรียงรายด้วยเช่นเดียวกันนะครับระหว่างทางก็จะมีแผงกั้นนะครับแล้วก็มีป้ายกั้นไว้ตลอดเวลาการเราเดินเข้าไปเหยียบบางคนเซลฟี่ไปถ่ายรูปแล้วก็บังเอิญเหยียบต้นไม้เข้าไปนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับเพราะว่าการดูแลต้นไม้ก็ค่อนข้างยากทีเดียวกว่าจะฟื้นคืนมาก็มีต้นไม้แปลกๆเยอะทีเดียวเจ้าต้นนี้ผมก็จนปัญญานะครับสืบค้นหาไม่เจอถ้าเจอพี่โป้ก็จะสอบถามอันนี้เป็นกลุ่มของวาสนาใบด่างดาเซน่าฟราแกนอาโบ
มาจินนาต้าหรือ YS Pen โอ้ชื่อยาวทีเดียวนะครับมีลายด่างขาวเขียวสวยงามอันนี้เป็นต้นยีราฟหรือต้นกรดนะครับบางคนเรียก Basilical Fine Tree เป็นพืชที่นิยมมากนะครับในการจัดสวนบริเวณบ้านคล้ายต้นเฟิร์นนะครับแต่ไม่ใช่นี่สวยทีเดียวเจ้าต้นนี้ดูเหมือนเฟิร์นก็เหมือนเฟิร์นเหมือนมะขามก็เหมือนมะขามนะครับเขาเรียกว่าต้นยีราฟอันนี้เป็นฟิโลดอนการส้มนะครับพิธีทายนั่นเองคอจะใหญ่โตมโหฬารนะครับเจ้าการส้มคอนี้เรียกได้ว่าการสีส้มสะดุดตามากเลยครับบริเวณนี้ต้นนี้เป็นต้นตางหลวงนะครับ Travesia palmata นี่ดูลักษณะใบนะครับพบได้ทางเหนือเยอะทีเดียวคนเหนือนิยมนำดอกตูมมาจิ้มน้ำพริกนะครับแล้วก็ทางแกงปลาแห้งแกงแค่ต่างๆมีลักษณะใบที่โดดเด่นนี่ถ้าเราไปทางเหนือทางป่าทางเหนือก็จะเจอต้นนี้มากเป็นพิเศษสำหรับพืชต้นนี้นะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นต้นอะไรนี่อันนี้เป็นโลคาเซียที่หนึ่งเช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่บริเวณริมบ่อใกล้ๆกับบัววิกตอเรียหรือบัวกระด้งนะครับบริเวณนี้ใบใหญ่มากนะครับด้านหลังของโลคาเซียก็จะเป็นต้นโศกนะครับซาลาก้าต้นโศกจะมีหลากหลายชนิดนะครับโศกสะพานโศกน้ำโศกเขาโศกอินเดียอันนี้เป็นปีกน้ำค้างครับนี่เป็นฟิโลดอนดีนแมคโรเวลสำหรับต้นนี้เป็นเซราโตซาเมียนะครับยูริฟิลิเดียเป็นมาที่เป็นโลโก้ของสวนแห่งนี้ทีเดียวนะครับนี่ดูลักษณะใบจะดูคล้ายปงก็ไม่ใช่คล้ายปาล์มก็ไม่เชิงก็มีใบที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามนะครับคนชอบก็ชอบนะครับมีสะสมกันได้ต้นนี้จะมีป้ายบอกเป็นตามจุดต่างๆนะครับเราก็ถ้าใครไม่เคยรู้จักชื่อต้นพืชต่างๆก็มาดูที่นี่นะครับนี่ลักษณะใบจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่ผมเองก็ว่าจะหาต้นนี้มาปลูกเช่นเดียวกันนี่นะครับก็มีโคนกอจะเหมือนปาล์มก็ไม่เชิงนี่เป็นจุดบ่อน้ำนะครับเป็นทางเดินก็จะมีบ่อที่มีแหนมีทางเดินตรงกลางนี่ถือว่าเป็นการจัดสวนที่สวยงามแล้วก็ผมชื่นชอบมากทีเดียวนะครับชุ่มชื่นหัวใจระหว่างทางก็จะเดินไปบริเวณอาคารนะครับอาคารแห่งนี้ด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นอาคารของพวกเทอราเรียมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประตูเข้าไปชมจะมีโต๊ะวางบางคนอาจจะชอบมุมที่เป็นน้ำตกด้านหน้าจะมีเก้าอี้วางนั่งคุยกันนอกจากกาแฟอันนี้ครับเป็นตู้เทอราเรียมนะครับที่พี่โป้งแกได้จัดวางทดลองต้นไม้ในการเลี้ยงอยู่ในพื้นที่เป็นตู้กระจกอาจจะเป็นกึ่งของตู้เปิดหรือตู้ปิดก็จะมีไฟ2ด้านบนนะครับก็เป็นการเลี้ยงต้นไม้ภายในอาคารโดยเราจะมีตู้ปลาเนี่ยนะครับออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับตู้ปลาพวกนี้มีขนาดของกระจกที่หนากว่าตู้ปลาทั่วไปฉะนั้นราคาก็จะต่างกันหลายเท่านะครับใครที่ชอบเลี้ยงแบบพวกเทอร์เรียมต่างๆก็จะเข้าใจดีนะครับมีพันไม้มากมายนะครับวางอยู่ในส่วนด้านบนก็จะมีหมอกนะครับนี่พ่นออกมาเราจะเจอพวกสแฟกนัมมอสนะครับอันนี้ก็เป็นบีโคเนียชนิดหนึ่งอยู่ทางเวียดนามนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะเจอเกียรติคุณของพี่โป้งเยอะแยะไปหมดนะครับนี่มีให้เราชมมากมายมีทั้งบีโคเนียซิลเวอร์คิงตัวนี้นะครับต่างกับบีโคเนียตัวด้านหน้าเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยตัวนี้มีหนามด้านบนนี่เจ้าตัวนี้เป็นพืชกลุ่มของเดียวกับพวกสกุลไข่มุกอันดามันวางอยู่กับพวกปิโกเนียต่างๆแล้วก็พวกกระดกนาลีนี่ก็จะมีพวกเทอราเรียมแบบเล็กๆจิ๋วๆนะครับอยู่ในขวดโหลใครสนใจก็ไปลองหาจีบพี่โป้งซื้อได้นะครับถ้าชอบตัวไหนก็จัดไปครับนี่บริเวณนี้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับมีการจัดสวนบนกำแพงโอ้สวยงามทีเดียวพร้อมกับโอ้เทอราเรียมเรียงรายมีต้นไม้อยู่บนเอิร์นนะครับวางพวกฟิโลเดนดอนเป็นทาอูมาโตไฟลัมครับด้านหลังสังเกตนะครับ
การวางฟิโลเดนดอนซึ่งเป็นไม้ที่จัดในอาคารได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่สนใจก็เข้าไปศึกษาไปสอบถามได้นะครับว่าเขาใช้อะไรในการปลูกในการเลี้ยงบ้างเจ้าต้นนี้เป็นบีโคเนียนะฮะเทนเซตนะครับจากเวียดนามมีน้ำด้านบนตามมาด้วยเมดิดิลล่าเกโกรีฮัมบารีเจ้าต้นนี้เป็นสกุลเดียวกับไคบุกอนามันมีลักษณะใบที่โดดเด่นทีเดียวครับถัดมาเป็นต้นอาดีเซียชนิดหนึ่งนะครับมาจากเวียดนามแล้วก็มีต้นลาบิเซียแอมโบแมนทายูอามูลาตาโอ้ชื่อยาวทีเดียวแต่ลายใบสวยงามมากทีเดียวนะครับใครรักไม้ใบก็ต้องหลงเสน่ห์เจ้านี่แน่นอนตัวนี้เป็นงานไม้สุพรรณหงส์นะครับเป็นเฟิร์นกีบแรดจายแอนเฟิร์นนี่ก็เป็นเฟิร์นที่บ่งบอกถึงความชุ่มชื้นนะครับของบริเวณที่เราเลี้ยงถ้าเจ้านี่เหี่ยวเฉาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าความชื้นไม่พอนี่นะครับเป็นทางเดินด้านบนนะครับสกายวอล์กเราก็จะเดินไปก็จะมีจุดที่ห้ามเดินนี่น่าจะเป็นพวกกลุ่มมหาหกนะครับเฮดีชิอุมนะครับถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยมีกลีบดอกที่ขาวสวยงามนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนี่เป็นเซราโตซาเมียอีกต้นหนึ่งนะครับที่จัดวางอยู่บริเวณนี้เป็นพืชในจุดที่เราจะไปดูทางด้านเกี่ยวกับพวกปรงต่างๆซึ่งอันนี้เป็นแอนทูเรียมพิกบิวนะครับน่าจะใช่เป็นลูกผสมระหว่างคิวเบนเซ่กับเป็นโดริฟอเรียมครับทางชายก็ขออภัยครับเราเดินบนสกายวอล์กนะครับเราจะมองไปที่บริเวณบ่อน้ำเขาจะมีการจัดวางพื้นที่ได้อย่างลงตัวมีกรงนกนะครับอยู่ด้านบนของบ่อน้ำมีสะพานเดินทางไม้ข้ามไปข้ามมานี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นสวงสวรรค์ของคนรักต้นไม้อย่างผมทีเดียวและมีใครหลายคนที่ชอบบ้านลักษณะนี้เช่นเดียวกันนี่เราเจอฝูงนกตามธรรมชาตินะครับบินบริเวณนี้เต็มไปหมดนะครับก็ถือว่าเป็นที่ปลอดภัยสำหรับพวกมันก็ร่มรื่นชุ่มชื่นหัวใจทีเดียวสำหรับบอตานิสที่เป็นสวนพฤกษศาสตร์ส่วนตัวของพี่โป้งนะครับอันนี้ถ้าไม่ใช่คนใจกว้างจริงๆก็จะไม่เปิดให้คนเข้าไปชมนะครับเพราะว่าการสะสมไม้หายากเนี่ยกว่าจะได้มาก็ต้องรักต้องขวงไม่ธรรมดาด้านนี้น่าจะเป็นดอกชงโคนะครับดอกสีชมพูเข้มทีเดียวต้นพาดผ่านบริเวณบ่อน้ำนี่ต้นชงโคอันนี้เป็นฮิรันยิกานะครับเลื่อยขึ้นไปด้านบนหลังคาสแลนแล้วนี่ก็จะมีบริเวณที่เป็นจุดของลานสนามหญ้าบริเวณนี้ถ้าปลูกหญ้าก็จะไม่ต้องมีสแลนมาบังนะครับอันนี้เป็นกลุ่มต้นโศกสาราก้าเช่นเดียวกันผมไม่มั่นใจนะครับว่าเป็นโศกอะไรแล้วก็จุดนี้ก็จะมีม้าหมุนนะครับให้เด็กๆ เข้าไปเล่นได้มีม้าหมุนม้าโยกอยู่ใกล้ๆบ่อกับโบวิกตอเรียหรือโบกระดงจะมีพี่ๆมาเล่นดนตรีในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเช่นเดียวกันโบกระดงก็จะค่อนข้างใหญ่ทีเดียวสมบูรณ์มากนะครับจะไม่มีปลาเลี้ยงบริเวณด้านนี้เป็นกลุ่มของปลงครับเราเดินไปเราเจอพวกจันผาด่างด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับผมไม่มั่นใจทีเดียวว่าเป็นปลงอะไรก็เป็นพืชหายากและสวยงามดูใบนะครับพวกปลงเลยเป็นพวกไซแคปมีไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับมีพวกพืชที่เป็นไม้อวบน้ำซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นชนิดไหนเนื่องจากผมสนใจไม้ใบนะครับก็เลยค่อนข้างตื่นกลัวกับไม้กลุ่มนี้เพราะว่าไม่มีพื้นที่ที่เป็นแสงให้พืชเหล่านี้ได้เลี้ยงดูก็เลยอยู่ห่างไกลนะครับพืชพวกปลงนี่จะเป็นพืชที่โตช้านะครับเห็นต้นแบบนี้นะครับเป็น10ปีนะครับกว่าจะได้แบบนี้ว่าหายากจริงๆดูใบเท่านี้นะครับโดดเด่นสวยงามนึกว่าของปลอมนะครับจริงแล้วเป็นของจริงนี่เวลาเราจับใบก็จับระมัดระวังนะครับจับเบาๆถ้าเป็นไม่ได้ก็อย่าจับเพื่อนผมรักต้นไม้ก็จะทนุถนอมนิดหนึ่งนะครับนี่พวกโปร่งต่างๆก็ต้นใหญ่โตมโหฬารอยู่ท่ามกลางโรงเรือนขนาดใหญ่โตมากๆในกรุงเทพเร
เรียกว่าสวนพฤกษศาสตร์ของรัฐนะครับอาจจะต้องคิดซ้ายในบางต้นที่มีสะสมว่าต้องเป็นคนที่บ้าพลังบ้าต้นไม้จริงๆครับถึงเก็บไม้เหล่านี้ได้นะครับเป็นพืชที่หายากและอยู่มาอย่างดึกดำบรรพ์แล้วนะครับพวกโพรงพวกนี้ครับมีหลากหลายสีสันหลากหลายรูปทรงคนชอบก็ชอบนะครับของผมนี่ก็ชื่นชอบในเอกลักษณ์แต่ว่าเรามีพื้นที่บางอย่างเราก็ต้องตัดกิเลสตัณหาไปนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีมาทุกชนิดเป็นของเราเองถ้าเรามีพื้นที่และมีกำลังนี่เป็นต้นยักษ์ข้าหรือยุคข้าต้นสูงขนาดนี้ไม่ต้องถามเวลานะครับนี่เป็นพวกยูโฟเบียคนชอบพวกแคปตัสไม้อวบน้ำเนี่ยบริเวณนี้ก็จะชื่นชอบเป็นพิเศษนี่มียูโฟเบียโอ้สารพัดชื่อนะครับก็คงเป็นยูโฟเบียที่หายากชนิดหนึ่งมีเป็นกลุ่มของอาร์คาเว่นะครับเป็นกลมๆบล็อกๆแบบนี้เยอะแยะไปหมดนะครับมีบางจุดที่ห้ามเดินเข้าไปเนื่องจากมีมูลค่าสูงครับบางต้นราคาเป็นแสนนะครับหลายแสนก็มีนะครับเป็นล้านก็มีซึ่งเราก็ค่อนข้างนอบน้อมนะครับระมัดระวังในการเดินก็จะมีกล้องวงจรปิดแน่นอนนะครับใครที่รักต้นไม้แล้วก็ให้มั่นใจก็อย่าไปจับไปแตะนะครับต้นไม้มีราคาทุกต้นถ้าเสียหายไปแล้วก็ไม่รู้ชดใช้ยังไงครับดูต้นกลุ่มของก็บองเพชรแคปตัสสูงๆส่วนด้านข้างด้านบนนะครับจะมีต้นเล็กให้จำหน่ายนะครับอันนี้เป็นยูโฟเบียมัลติโฟเลียโอ้ชื่อแต่มีลักษณะใบที่สวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์ทางเดินของกลุ่มที่เป็นกระบองเพชรไม้อวบน้ำก็จะเป็นมีลักษณะแห้งๆแบบนี้ขึ้นเป็นเหมือนเราอยู่ในทะเลทรายครับก็มีหลังคาที่ปิดกันน้ำฝนนะครับสูงใหญ่หลายเมตรนี่ถ้าต้นหน้าๆนะครับเป็นปีศาจทะเลทรายครับอยู่โซด้านหน้าก็มีป้ายด้วยมีสารพัดรูปทรงนะครับพวกพืชกลุ่มนี้ใครชอบก็ชอบจริงๆนะครับจะมีกลุ่ม FC แฟนครับแย่ไปหมดสำหรับปีศาจทะเลทรายเววิชเชียมิลาบิลิสเป็นพืชที่มี2ใบเท่านั้นก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับมีอายุได้เป็นพันๆปีถ้าไม่โดนอะไรนะครับรากจะยาวมากทีเดียวอยู่กันแค่2ใบอันนี้เป็นโซนสัตว์เลี้ยงนะครับจะมีเต่าสุคาต้ามีห่านหัวสิงโตนะครับมีไข่แล้วจะมีป้ายบ่งบอกนะครับว่าชื่ออะไรบ้างตัวขาวจั่วปากสีออกส้มๆเหลืองๆก็จะมีตัวเล็กตัวน้อยอยู่ตามบ่อเด็กๆที่ติดตามพ่อแม่ผู้ปกครองไปก็จะได้ชมสัตว์เลี้ยงไปด้วยพ่อแม่ดูต้นไม้ลูกชมสัตว์อันนี้เป็นนกฮูกเป็นไฮไลท์เอกของที่นี่ทีเดียวเจ้านกฮูกก็จะตาโตแบบนี้นะครับตาโตก็จะมีพวกแมลงตอมตาเป็นพิเศษผมดูว่าเป็นตัวหุ่นยนต์หรือว่าเป็นนกฮูกจริงนะครับนี่นะครับคอไปมาถึงนกแคสโซเบอรี่หรือน้องไก่ทอดนะครับมีอายุประมาณ 3-4 เดือนเท่านั้นนี่ยังตัวเล็กจิ๋วอยู่เลยนะครับแต่ตัวใหญ่แล้วตามความรู้สึกของเราเวลาโตก็จะมีลักษณะเปลี่ยนไปนะครับมันชอบทานกล้วยมากทีเดียวตัวนี้ค่อนข้างเชื่องครับก็จะสงสารเมื่อโตขึ้นก็จะมีขนและมีรูปลักษณ์แบบด้านซ้ายมือนั่นเองเวลาทานน้ำก็จะยกหัวขึ้นไปด้านบนเชียงมาแล้วก็จะมีฝูงนกยูงนะครับอยู่ภายในกรงด้านข้างของสวนแห่งนี้ด้วยก็มีพวกน้องกระต่ายรับปิดหน้าตาแปลกๆขนนิ่มๆนุ่มๆเยอะแยะไปหมดนะครับหน้าสั้นหน้ายาวมีเยอะแยะมากมายให้เราได้หาน้องๆหนูๆแล้วก็มีพวกเต่ามีสัตว์เลี้ยงแปลกๆมาโชว์นะครับก็จะดึงดูดพวกเด็กๆอันนี้เป็นนกมาคอนะครับอยู่เป็นกรงขนาดใหญ่ครับกรงใหญ่ทีเดียวใหญ่มากๆนะครับบริเวณนี้ครับดูนกสีสันนะครับมีทั้งนกมีทั้งต้นไม้มีทั้งคาเฟ่กาแฟนี่เป็นนกชาปีไนหรือนิโคบาพีเจียนนี่เป็นกลุ่มของบอมเบียดนะครับจะมี
วางอยู่ด้านข้างในจุดที่อยู่บริเวณที่ขายต้นไม้นะครับเต็มไปหมดนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามพี่จะอยู่ด้านหน้าได้ผมก็ไม่มั่นใจราคานะครับก็เดินตามพนักงานได้นะครับชอบสีไหนชอบต้นไม้ไหนก็ไปเลือกเอาหรือจะไปถ่ายรูปก็ได้นะครับสีสันสวยงามทีเดียวต้นใหญ่มีสุขภาพดีก็เป็นจุดที่พี่เขาไว้เป็นต้นไม้เอาไว้จัดสวนนะครับเป็นอะไรครับมาถึงโซนวางขายต้นไม้นะครับนอกจากจะมีมอมบิเลียสแล้วก็จะมีพวกกลุ่มฟิโลเดนดอนนะครับก็วางเรียงกันไปบางต้นก็โชว์ก็มีด้านบนเป็นแพทริเซียต้นด้านนี้ก็คงไม่น่าจะขายนะครับเพราะต้นใหญ่เป็นฟิโลเดนดอนแพทริเซียอันนี้เป็นพี่เพมมัมนะครับพินาตัมออเรียเบอร์2หรืออีกที่ดังเหลืองเบอร์2ต้นสูงใหญ่แล้วนะครับต้นนี้ต้นไม้แปลกๆเยอะทีเดียวอันนี้เป็นฟิโลเดนดอนเอสเมอรัลด์ครับก็จะวางอยู่ด้านข้างไม่แน่ใจว่าจำหน่ายหรือเปล่านะครับไปติดต่อสอบถามกันดูจะมีกลุ่มของหน้าวัวมีทาอุมาโตไฟลัมแปลกๆครับวางอยู่บริเวณนี้ด้วยหน้าวัวใบนี้ค่อนข้างเท่ทีเดียวถ้าใครชอบก็เข้าไปสอบถามได้นะครับมีหน้ากว้างหน้าแคบใบยาวใบสั้นอันนี้เป็นด้านหลังนะครับเป็นสีเงินหนาเจนมานีอายอันนี้เป็นแอนทูเรียมคัตตูกูเอ็นใบเหมือนไม้ข้างแขนทีเดียวนะครับก็จะมีพวกโคดมอสต่างๆที่มีบิคุนิวด้านบนราคาก็ประมาณ600บาทใครสนใจบ้านเชิญก็ซื้อไปวางได้นะครับมีบิคุนิวหลากหลายรูปแบบนี่สีสันมีพวกเฟิร์นเยอะแยะไปหมดนะครับใครชอบก็ไปเลือกหาไปสอบถามดูก็จะเป็นการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลต้นไม้นะครับเพราะว่าทั้งสวนนี่ไม่ต้องพูดถึงอันนี้เป็นก้ามกุ้งขนนะครับสควอริฟรัมมีเอสคาริโต้นะครับภูฉลูยักษ์ตัวไปใหญ่ยักษ์ทีเดียวมาวางเป็นแผงอันนี้เป็นพรามานีอายต้นเล็กต้นน้อยนะครับใครชอบสีแบบนี้ใบแบบนี้ก็ไปซื้อหาได้นะครับทางละประมาณ 5-600 บาทอันนี้เป็นรังไก่แดงนะครับกระดกนาลีแดงราคา300บาทนี่มีให้เลือกหลากหลายอันนี้เป็นอาดิเซียนะครับมาจากเวียดนามนี่เป็นอาดิเซียว่านน้ำทองว่านลายน้ำทองอาดิเซียอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นพุ่มกำมะหยี่แพทริเซียสวยทีเดียวต้นแพทริเซียนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มเดียวกับพวกพริกไทยไพเพอร์หรือเปล่านะครับใครทราบก็แนะนำมาได้นะครับอันนี้เป็นมอสซาร่าดูเบียที่กลายร่างแล้วครับขึ้นบนยอดเสาแล้วนะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับใครจะไปชมอันนี้เป็นฟิโลเดนดอนชาโรนีเย่นะครับวางอยู่บนสุดด้านบนสุดสำหรับสวนบอทานิสแอคทิวิตี้สเปซแอนด์คาเฟ่อาจจะมีรายการไปถ่ายทำแล้วมากมายนะครับแต่ช่องของเราก็นำเสนอเรื่องของพันไม้ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ